นี้เรามาทำความรู้จักกับสมุนไพรไทยอีกหนึ่งชนิดนะคะรางแดงค่ะรางแดงเป็นไม้เถายืนต้นใบโตปลายใบแหลมใบมีลักษณะคล้ายใบเล็บมือนางค่ะผิวของลำต้นหรือว่าเถาจะมีรอยแตกเป็นร่องนะคะต้นอ่อนจะเป็นรูปทรงกระบอกเมื่อแก่ก็จะแตกเป็นสีแดงค่ะนอกจากชื่อรางแดงที่เรียกกันโดยทั่วไปแล้วนะคะยังมีอีกหลายชื่อค่ะเช่นในจังหวัดสระบุรีจะเรียกว่าเถาวัลย์เหล็กจังหวัดบุรีรัมย์เรียกว่าปลอกแกลบและที่ประจวบคีรีขันธ์เรียกกันว่าแสงพระอาทิตย์ในทางภาคใต้เรียกชื่อว่าทรงแดงค่ะการขยายพันธุ์ของรางแดงใช้ทั้งการเพาะเมล็ดปักกิ่งชำแล้วก็การตอนกิ่งค่ะจะเจริญเติบโตได้ดีในป่าโปร่งทั่วไปนะคะนอกจากนี้ยังมีการปลูกกันตามบ้านเรือนไร่นารวมถึงในวัดก็มีปลูกกันด้วยค่ะชาวไทยโบราณนิยมนำรางแดงมาใช้เป็นสมุนไพรรักษาและบำรุงร่างกายกันมานานนับศตวรรษแล้วนะคะเถาของรางแดงมีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะด้วยค่ะจะใช้เดี่ยวๆหรือใช้ผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นด้วยก็ได้ส่วนใบจะถูกนำมาใช้เป็นหลักในการปรุงตัวยาขนานต่างๆด้วยสรรพคุณที่มากมายจึงนิยมนำมาแปรรูปต้มกับน้ำดื่มช่วยให้เจริญอาหารลดความดันลดคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดค่ะใบรางแดงมีฤทธิ์เย็นเมื่อนำมาคั่วหรือเผาไฟให้แห้งแล้วชงผสมกับน้ำอุ่นดื่มเป็นชาจะเรียกว่าชารางแดงค่ะเป็นเครื่องดื่มที่นิยมในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานช่วยให้ชุ่มคอมีฤทธิ์สำคัญในการลดความดันโลหิตลดคอเลสเตอรอลและลดน้ำตาลในเลือดด้วยค่ะด้วยเหตุนี้หลายๆท่านจึงนิยมดื่มชารางแดงเพื่อลดน้ำหนักเพราะช่วยเผาผลาญไขมันให้ออกมาในรูปของเหงื่อและปัสสาวะได้เป็นอย่างดีค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะชารางแดงยังช่วยคลายความเมื่อยล้าจากการตึงของเส้นเอ็นให้อ่อนตัวลงได้อีกด้วยค่ะวิธีการชงดื่มเราจะต้มในน้ำเดือดนะคะหรือว่าต้มน้ำร้อนชงเป็นชาก็ได้ดื่มเป็นประจำจะลดไขมันและน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีค่ะสามารถดื่มแทนน้ำได้และจะได้ผลดีมากๆสำหรับการดื่มแบบชงร้อนๆนะคะหากไม่มีเวลาสามารถต้มใส่ขวดแช่ตู้เย็นเก็บไว้ดื่มอยู่ได้นาน1สัปดาห์ค่ะแต่สำหรับท่านที่มีความดันต่ำหรือมีอาการไทรอยด์เป็นพิษนะคะหญิงท้องหรือกำลังให้นมบุตรควรงดดื่มก่อนนะคะ